าหารกับผู้ป่วยมะเร็งสำหรับผู้ป่วยมะเร็งแล้วในการรักษาด้วยศาสตร์ของแพทย์องค์รวมการคุมอาหารเป็นปัจจัยที่สำคัญมากเพราะหลักการของการคุมอาหารหรืองดทานบางอย่างนั้นเพื่อตัดตอนการลำเลียงสารอาหารให้กับเซลล์มะเร็งเพื่อไม่ให้มันเจริญเติบโตควรงดอาหารจำพวกที่ทำให้ร่างกายเกิดภาวะเป็นกรดเช่นโปรตีนเนื้อสัตว์สีแดงของหมักดองอาหารแปรรูปกุนเชียงหมูหยองหมูยอปลาร้ากะปิซอสเครื่องปรุงรสอาหารแปรรูปต่างๆของหวานน้ำตาลทุกชนิดกะทิของมันของทอดและทานอาหารจำพวกพืชผักผลไม้ปลอดสารพิษมากขึ้นเพราะว่ามะเร็งเกียรติสภาวะร่างกายที่เป็นด่างและมันไม่สามารถโตได้ในสภาวะที่เป็นด่างเป็นต้นในผักผลไม้เมื่อเราทานไปแล้วร่างกายจะมีภาวะเป็นด่างมะเร็งจึงไม่สามารถเจริญเติบโตได้ดังนั้นเมื่อมะเร็งไม่มีอาหารที่ไปหล่อเลี้ยงให้เซลล์มะเร็งเติบโตการขยายตัวของมะเร็งในร่างกายก็จะลดลงเช่นกันแต่เราควรได้รับโปรตีนจากพืชเช่นการทานผักใบเขียวมากขึ้นยอดอ่อนทานตะวันซึ่งมีโปรตีนที่สูงผักสีเขียวสีส้มสีแดงซึ่งมีโฟลิกแอซิดและสารเบต้าแคโรทีนที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระหลีกเลี่ยงถั่วและงาทุกชนิดเมื่อร่างกายของเราไม่มีอาหารให้กับมะเร็งแล้วสภาพจิตใจของผู้ป่วยก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันที่ไม่มองข้ามถ้าผู้ป่วยเกิดภาวะเครียดร่างกายจะเกิดสภาวะเป็นกรดมากขึ้นและมะเร็งมันก็สามารถฉกฉวยอากาศที่จะเติบโตได้ดีในสภาวะร่างกายที่เป็นกรดดังนั้นผู้ป่วยจำเป็นต้องมีอารมณ์ที่เบิกบานแจ่มใสและไม่ตึงเครียดอาจนั่งสมาธิฟังธรรมฟังเทศทำกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายอารมณ์เป็นต้นหลักการของการรักษามะเร็งด้วยน้ำมันสกัดจากกัญชาสาร THC หรือสารเตต้าไฮโดรแคนนาบินอลทำให้เซลล์มะเร็งเข้าสู่โหมดโปรแกรมแห่งความตายที่เรียกว่าโปรแกรมอโพโทซิสในส่วนของตัวรับรีเซพเตอร์มันจะกระตุ้นให้ร่างกายโจมตีนิวเคลียสของเซลล์มะเร็งทำให้มันฆ่าตัวตายด้วยตนเองและกระตุ้นให้เซลล์มะเร็งกินตัวเองรวมถึงควบคุม DNA ของเซลล์ที่แบ่งตัวผิดปกติไม่ให้กลายเป็นเซลล์มะเร็งและช่วยหยุดการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งได้สาร CBD หรือสารแคนนาบินอลช่วยลดการอักเสบของเซลล์ปกติและเซลล์มะเร็งยับยั้งการสร้างเส้นทางขนส่งอาหารช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งและเนื้องอกทำให้โรงงานผลิตพลังงานของเซลล์มะเร็งไม่สามารถผลิตพลังงานเพื่อป้อนเข้าสู่เซลล์มะเร็งได้และปิดสัญญาณการสื่อสารของเซลล์มะเร็งทำให้เซลล์มะเร็งสื่อสารกันไม่ได้สุดท้ายมันก็ตาย